สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๋องแนะนำตัวเองเลยครับผมชื่อเล่นชื่อต๋องครับผมชื่อจริงมานิชชาบุชินครับผมปีนี้ก็44ปีแล้วครับผมอ๋อไปเจอกันได้ยังไงคู่นี้จริงๆแล้วเรารู้จักกันมานานพอสมควรครับผมตอนที่ผมมาฝึกกายกรรมใหม่ๆเลยจริงๆผมมีอาชีพโชว์กายกรรมแล้วก็มาอยู่กับด็อกเตอร์แมนมาตอนฝึกโชว์กายกรรมกับด็อกเตอร์แมนตอนนี้น้องนี่เขามาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นแม่บ้านอยู่บ้านอยู่ในบ้านนั้นพร้อมถามนิดนึงลูกบอลนั้นเกี่ยวข้องยังไงกับพี่ต๋องเอาไว้สำหรับโชว์กายกรรมครับผมอ๋อเกี่ยวกับโชว์เหมือนกันแล้วมันไปปิ๊งปังกันยังไงอ่ะก็เมื่อก่อนเขาเป็นก็อยู่ด้วยกันพอวันนึงก็มีงานโชว์พอดีผมไม่มีผู้ช่วยก็เลยให้เขาไปผู้ช่วยเขาให้ไปเป็นผู้ช่วยโชว์อ๋อตอนอะไรแต่ยังครับยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับแล้วก็อยู่ไปอยู่มาเป็นผู้ช่วยก็คือโชว์ด้วยกันอะไรมาเนี่ยก็ว่าต่อไปก็อยู่ด้วยกันเลยมันเรียกว่าผูกพันใช่ประมาณนั้นซึมจากเพื่อนปุ๊บอยู่ด้วยกันเลยครับอยู่ด้วยกันเลยใครเริ่มใครก่อนทำงานด้วยกันแล้วก็ใกล้กันแล้วก็ปุ๊บปั๊บอ่ะก็รู้กันใครจะพูดก็ได้ใครจะพูดก็ได้ไม่ต้องใช้มือพี่น้อยเป็นแฟนคนแรกของพี่ต๋องจริงไหมจริงครับไม่เคยมีแฟนเลยใช่ครับใช่ไม่เคยจีบผู้หญิงไม่เคยมีแฟนมาก่อนครับผมนี่คบกันมานานขนาดไหนแล้วฮะทั้งสองท่านน่าจะ20กว่าปีแล้วครับผม20กว่าปี20กว่าปีที่อยู่บ้านเดียวกันลูกกี่คนลูกกี่คนครับผมตอนนี้ลูก3ครับเล่นกายกรรมมั้ยให้ลูกเล่นกายกรรมมั้ยเล่นกายกรรมด้วยครับอุ๊ยงั้นอยากดูกายกรรมหน่อยได้มั้ยวันนี้เตรียมมาโชว์ให้รายการได้มีครับมีเตรียมมางั้นขอดูหน่อยนะกายกรรมกับพี่ต๋องกับพี่น้อยค่ะครับผมครับน้องคนนี้มีไส้หรือเปล่าครับผมก็ติดต่อการแสดงก็ติดต่อได้ที่เบอร์0970758287ครับผมก็จะมีลูกสาวก็จะเล่นตัวอ่อนแล้วก็จะมีชุดอื่นมาผสม
ประสานกันอีกครับผมนะวันนี้ขอบคุณพี่ต่องและพี่น้อยมากค่ะขอบคุณครับ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 สัตว์ ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี